ถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายชั่วตนชั่วองค์เจริญสุขเจริญธรรมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้สดับรับฟังธรรมะทางสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินในระบบคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต้นรายการสัญญาณบ่เสถียรดีก็ได้นักก็เลยขาดตอนกันไปก็มาในช่วงสารธรรมยามค่ำยามเย็นกันเต็มวาระหนึ่งในวันพุธที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เป็นวันเดือน5เหนือออก12ค่ำวันนี้สารธรรมยามเย็นวัดสลีโสดาพระธรรมจาริกะได้มาพามาพบพี่น้องท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็ขอฝากสุภาษิตโบราณล้านนาไทยในต้นรายการนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกคำสอนของบรรพบุรุษบรรพชนของเฮาไว้นอกจิกดอยอยู่ปื้นตีนคนขึ้นจะไปลื่นคนมีเปลี่ยนจิกดอยอยู่ปื้นตีนคนขึ้นจะไปลื่นคนมีเปลี่ยนผู้มีความพยายามจะย่อมประสบความสำเร็จยอดเขาสูงสุดอยู่เพียงใดก็ยังอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนที่ปีนขึ้นไปก็จะได้ประมาทสำหรับคนที่มีความเพียรในสุภาษิตคำสอนในบทนี้ที่ได้กล่าวไว้ความเพียรพยายามย่อมประสบความสำเร็จสูงสุดปลายจิกดอยอยู่ปื้นตีนของคนเตียวดินมนุษย์แข่งสั้นยิ่งคนมีเปียนเสถียรถือมั่นไต่ขึ้นเตียวตันบ่ละคนหมั่นอุตสาอย่าประมาตะลาสาเผ่าผู้เพียรดีคือเอาอย่างไว้ใส่ด้วยขันติยักสมฤทธิเตี้ยงแต้และเจ้ายอดเขายอดดอยสูงสุดยังอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนที่ได้ปีนได้ไต่ขึ้นไปที่เป็นมนุษย์เป็นคนเดินดินที่มีแข้งขาสั้นๆนี้โดยเฉพาะคนที่ไต่ที่ปีนขึ้นไปก็มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามปีนไปขึ้นไปอย่างบ่ลดละมีความอุตสาหะเช่นนี้ก็จะได้ประมาทในคนที่มีความเพียรและก็ควรเอามาเป็นอย่างในความอดทนต่างๆก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนก็เป็นสุภาษิตโบราณล้านนามาปั่นมาฝากพี่น้องท่านผู้ฟังสาธุชนทั้งหลายในจิกดอยอยู่ปื้นตีนคนขึ้นจะไปลื่นคนมีเปลี่ยนเป็นเรื่องของความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่ท่านคนที่มีความเพียรพยายามความสำเร็จก็ย่อมจะเกิดขึ้นในภาษาธรรมเปิ่นกล่าวว่าวิริยะคือความเพียรพยายามเป็นเหตุเฮากล้าทำกล้าเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆและคณะทำงานตรงกันข้ามถ้าหากเขาขาดความเพียรความพยายามแล้วก็สามารถบรรลุเป้าหมายดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าคนจะร่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรที่สุภาษิตได้กล่าวไปเป็นคำสอนโบราณล้านนาไทยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่หั่นเป็นคำสอนของคนโบราณได้เอามาปั่นมาฝากพี่น้องท่านทั้งหลายทุกคนที่ได้มีการมีงานทำก็หวังความสำเร็จด้วยการทั้งสิ้นแต่คน
ที่บัดสำเร็จก็ยังมีมากเหตุผลนี้ก็คงเป็นเพราะพยายามบ่พอเพียงบ่ไปถึงตลอดในระหว่างในการดำเนินงานต่างๆถ้าบ่พยายามเข้าหาฝั่งก็จะต้องจมบ่ไปถึงที่ถึงต่างในฝั่งข้ามหน้าได้คือความสำเร็จมันมีอันใดสำเร็จได้โดยความเกียจคร้านโชคลาภบ่เคยเดินมาหาคนที่งอมืองอเท้าความเพียรมีอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ย่อมเกิดอยู่ที่หั่นดอยเขาสูงเทียมเมฆก็ยังอาจอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนที่มีความพยายามปีนไต่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นในการทำงานอาจจะเจอสิ่งที่ยากหรืองานที่ต้องใช้เวลานานหากละความพยายามก็จะพบความสำเร็จถ้าเราบ่ละความพยายามเราก็จะพบความสำเร็จได้สักวันหนึ่งก็เป็นคำสอนของคนโบราณล้านนาเอามาป่านมาฝากพี่น้องท่านคนฟังทั้งหลายวันนี้ก็จะได้นำเอาธรรมะอันเป็นคำสอนนั้นเป็นมังกรละใกล้จะมาถึงเดือนมาฆปุจจาเป็นธรรมพื้นบ้านล้านนาเอามาป่านมาฝากเมื่อค่ำยามเย็นให้เกิดความเป็นสิริมงคลธรรมโลกาภุทธิเนาะเอามาป่านมาฝากพ่อแม่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็ได้อาบน้ำฟังธรรมก็เป็นการรักษามรดกคำสอนของบรรพบุรุษบรรพชนของเราในเมื่อค่ำยามเย็นนี้เนาะเชิญท่านทั้งหลายได้เข้าสู่ฐานไฟฟ้าโนธรรมเห็นบรรณาการของฝากสารธรรมยามเย็นของวัดสลีโสดาพระอารามหลวงโดยอัตมาภาพท่านพระครูปัญญาสังฆการน อลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลาดเสด็จขึ้นธรรมอาจแก้วและจองคำวายลังอาบเอิงดีมีรัศมีงามอยู่ย้อยแย้มส่องไฟแก้มเพียบผิวคำปูกาก็ลำบำทำ
จิมพระอยู่จองจองขอพระกายาเคียงคำขอเตสนาธรรมเตศปองลูแจ้งเจ็ดใจจงตาวันโลตำข้ามไปแล้วพระโสลีญาเกี่ยวก็มารับเลี่ยมเขาโยกันดอนมหามุลาสดาตั้งหลายก็ย่อมือพระนมก่อนไก่เกล้าขออราธนาสวดุจเจ้าเตเตสนาธรรมอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกโลมิสามกัลโลติก็กัดตำหิตังเป็นปัญญชนะสัพพะสัตตานังแก่สันตาโลกทั้งมวลสังสารปันธะนังสิโนมอันติดอยู่ในโลกสงสารมักว่าเป็นดังเชือกผูกไว้บ่รู้ใดถึงนิพพานเต้ามีแต่สัพพัญญูพระพุทธเจ้าหากได้มั่งเสียยังเชือกเล็กหันมัดไว้นั่นแลอาหังอันว่าขาวันตามิก็ไว้พุทธังยังพระพุทธเจ้าเซลาสาโดยหัวแห่งคาสัมปันตาในกาลาตกเมื่อและเยจนาอันว่าคนต่างหลายฝูงใดก็ดีแม้นว่าสมณะพราหมณ์ตนใดตนหนึ่งก็ดีแลได้เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่จังที่เพิ่งด้วยบทว่าพุทธโธเสโธสุมโนคาหาโธอันว่าคาหัดและนักบวชตั้งหลายฝูงนั้นก่อนจังได้พ้นจากทุกข์ในโทษทั้งมวลแต่ในปัจจุบันนะหันต่อนาทันตาและอนาคตไปนาจะแลธรรมโมมหาโกรตนามติโลเกสังสารันโตปิตาลญิตสารตาวาธรรมโมอันว่าพระสัทธรรมเจ้าอันใด 84,000 ขันธ์สวากาโตอันว่าพระ
พุทธเจ้าเทศนาไว้แล้วดีนักมหาเมโครัตนามหากเป็นแก้วดวงพาเสดยิ่งนักหันนำเอายังสัตว์โลกทั้งมวลเฮ่อพ้นและถึงฝั่งสมุทรสากรคำนาคือเวียงแก้วนี้ละปานนั้นบรู้เท่ารู้ตายนั้นแลโยปุกาโลอันว่าปุกาละผู้ใดมีใจศรัทธาและเอาพระสัทธรรมเจ้าโดยบทว่ามหาเมโครัตโนมติโลเกสังสารันโตวิวาละยังสัพพะสัตตานวะอัปปมัตตังปันนามามิธัมมังอะหังอันวะคาวันตามิสิลาสาสัพพะตาดังนี้ไปใจก็จะพ้นจากกังวลโดนตะลายตั้งแต่ปัจจุบันนาอันนี้และอนาคตไปไปนาถ้าหลับต่อเต้าถึงนิพพานเจ้าแต่ดีลีบ่อยาจะแลนาสังโฆวิสุทโธวัลลาตคีนโยสันตินตาลิโยสัพพะมาลาปะหิโนกุเนหิสัมิธิปัตโตอนาสโวตังปันนามามิสังฆังสังโฆอันว่าพระสังฆเจ้าตนบัวลิสุทธิ์ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นสาวกาแห่งพระพุทธเจ้าและอหังอันวาคาวันตามิก็ไว้สังฆังยังพระสังฆเจ้าอันหาที่สุดบ่ได้ศิลาสาด้วยหัวแห่งคาโยจะพุทธัญจาธัมมัญจาสังคัญจาสะระนังกาโตอะหังอันว่าคาก็ถือเอาอย่างคุณพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งแก่ข้าแต่แลอิมังโลกังอันว่าโลกอันนี้มุนจิสามิจุงจักปล่อยพ้นยังสัพพะทุกตังมวลเตเยนาลาอันว่าคนตั้งหลายฝูงใดแลได้ฟังธรรมคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าหันจือว่าโลกาวุธิดวงพาเสดนี้ก็หากจักสมฤทธิ์เป็นดีด้วยเขาของเงินคำแก้วแหวนแสนสิ่งจ้างมามิ่งข้าคนมนทีมากนักจะแลเตจันนาอันว่าคนต่างหลายฝูงนานก็จังประกอบไปโดยอริยธรรมตั้งเจ็ดประการคือว่าศรัทธาธรรมังศีลธรรมหิริธรรมโอตัปปะธรรมสุตตะธรรมจาคะธรรมปัญญาธรรมเอเตธรรมอันว่าเขาของฝูงนี้และมีแก่ผู้กาลผู้ใดก็หากจักจำเดินแก่ผู้กาลผู้นั้นจะแลมโยผู้กาโลอันว่าผู้กาลผู้ใดได้ฟังธรรมอันมีชื่อว่าโลกาวุฒิดวงประเสริฐนี้ก็บ่หอนจังมีอายุมันมินสันจังพระวาจาจะแลโยผู้กาโลอันว่าผู้กาลผู้ใดมีใจศรัทธาได้เต็มได้เขียนก็ดีได้หือผู้อื่นเต็มและเขียนได้ปูจาเอามาเป็นตานดังอันก็ดี
แม้นว่าใดไปเกิดในจันทร์ฟ้าไปบนก็จังยิ่งกว่าเทวาพุทธเทวาดาทั้งหลายเตะและเตียนย่อมประกอบไปด้วยสลีสัมปติยิ่งกว่าเทวาพุทธเทวาดาพระญาอินพระญาพรมก็มีแลโยนโรมอันว่าคนต่างหลายฝูงได้และถือเอาธรรมโลกาวุธีดวงประเสริฐนี้เป็นที่จังที่เปิงโดยโบทว่าพุทโธเสโทติโลกัสสมิงดังนี้ไปจุข้ามเจ้าเอาเป็นกรรมฐานคนผู้นั้นจังบ่ได้เป็นข้าต้านสังภาวะญาติจะแลจังได้เป็นเจ้าแก่ต้านจุภาวะญาตินี้โดยมี แต่แลก็จังประกอบไปโดยสัพพันรังสีทั้งหกประการได้จักเหือต้านจมจืนยินดีแก่เรานั้นจะสัทธาว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าอาหะก็กล่าวยังคาถานี้ว่าญาติตังสุขังโลกิปัจจังคาโมภาวิสติสังกาเตนะกุสเลนะมะยังสวัมหาเสดังนี้แลภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายญาติตังมักว่าอิตังปุกาโลหันว่าปุกาละผู้ใดใกล้ถึงสุขในโลกนี้และโลกหน้าจริงจังขอโดยบทว่าปัจจาคังก็ปวงลงยังต้นและใจแห่งข้าเพื่อหือใดเข้าสู่นิพพานอันจากพ้นจากภัยะในวันตาสงสารนั้นแลปันดิโตอันว่านักผาดเจ้าทั้งหลายอันมีพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นพาทานเมื่อสร้างสมปานวันนั้นก็บอละเสียยังโลกาวุธีสูตรอันนี้สักประวัติญาติแลพระพุทธเจ้าจึงกล่าวกันทาว่าปัญจวัฏสสัตตายุตังสกะกะยังอุปกามิติอันนี้เมื่อใดปูจาและสังวาสวันที่ยายเมตตาภาวนาเพื่อหือได้หับทับเสียนยังโอนทั้งอบายญาภูมิดังสี่มีนรกเป็นต้นโยนโลอันว่าคนผู้ใดมีใจศรัทธาในคุณเกี่ยวสามประการได้เรียนเอาคาถาธรรมอันนี้ด้วยปากด้วยใจแล้วจวนกันตั้งใจฟังธรรมโลกาวุธิดวงประเสริฐนี้ตั้งแต่ตนถึงปลายก็จังมีอายุมันยืนยาวเป็นดังเทวบุตรเทวดาพระญาอินตาพระญาพรมทั้งหลายฝูงนั้นแลตุ่มเหพระวันตาอันว่าต้านทั้งหลายได้หอบยับเข้าของเงินคำสัมปติบ่เกินแลมักว่าป้อยชิบหายเป็นโอนตันลายต่างๆจักจวนกันตั้งโสตาภาษาฟังธรรมโลกวุธีดวงภาเสิร์ตอันนี้อันด้วยใจอันอ่อนนบคบยำก็จังได้พ้นเสียจากไฟยะกังวลโอนตะลายโลกาเปียทิตังมวลเม้นว่าจังริรอมเข้าของเงินคำสัมปติก็จังมั่งมุนตุนเต้าได้อยู่ดีมีสุขกำจูวันละพุทธศาสนาไปย้ายใจตั้งแต่ปัจจุปันนาชาตินี้ถลาบต่อเท้ามานี่ละปานจะแลมอันว่าธรรมโลกาวุธิ
ดวงประเสริฐนี้อันนักขาดเจ้าทั้งหลายหากเอาออกมาแต่ในอภิธรรมามปิตกาวุธีสูตรมานั้นก็เพื่อโพธปัณณะสัตว์ทั้งหลายอันบังเกิดด้วยพยะอนดาลายทั้งหลายในโลกนี้แลโลงกาบุธีสุดตังนิติตังขิญาสังวันนามจะด้วยโลกาวุธิสูตรอันพระพุทธเจ้าหากได้เทศนาแก่พระญาปเสนติโกศลราชาก็บังคมสมฤทธิ์สเด็จสาธุสาธุสาธุเป็นธรรมโลกาวุธิสูตรมาเตสนาปันฝากธรรมเตสนานผัสเสดดวงนี้ก็ขอให้มูลศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังก็ดีหรือว่าได้ฟังเมื่อล่าไปลูนก็ดีก็ขอให้ได้เป็นวุฒิจำเริญแก่ท่านทั้งหลายเป็นดังคำปอนแห่งองค์สลีสัพพัญโญพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าสัพพีติโยวิวัจจันโตสัพพะโลโกวินัสโตมาเตภวัตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปรังนิปานังปรมังสุขังตั้งแต่กาลวันนี้ไปของมูลสตาท่านสาธุชนคนฟังธรรมะทั้งหลายในสถานีวิทยุคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้ก็ขอได้ปล่อยเปิกป้นเสียงยังอุปัตตวะกังวลอันตรายข้อปีข้อวันข้อเดือนข้อยามต่างๆนานาเงื่อนดับงับกับหายไปมีจกมีใจมีลาภะรักษาศีลกินตานกัมจูวราพุทธศาสนาคือการกลุ่มรุ่งเรืองไปเชียงกีฬาการเงื่อนยาวนานนักมันจุ่งจังมีจัตตาโรธรรมอันว่าธรรมตั้งสี่คือว่าอายุวันนะสุขภละจุ่งให้เป็นชัดแก้วขี้มงหัวสัพพีติโยจึงให้เป็นหาวขวางามผิวผ่องสมิจจันโตจงให้เป็นตีหน่องก็ยันสัพพะโรโกเปียทิมีจุอันหลายสิ่งจงให้มวยมิ่งกลางไกลมโนภาวะจงให้อยู่จำเริญใจไปจู่ข้ามเจ้าวิวัตวันตรายโยจงให้มีแต่ตั้นตั้งหลายจู่ผู้ในคนแต่ดีหลีจงให้มีอายุได้ร้อยชาวความเข้าสุขังพลังจงให้สุขแต่งเต้าเหียบดังเมืองสวรรค์ตาณศีละให้มีอยู่เป็นนิดเตี้ยงมั่นอุทาปจาบ่ให้ความเหงี่ยงไปมาจัตตาโลธรรมาอันไพ่โพธิ์ให้มีอายุสโลดเนินยาวตามดังกรรมกรรมผาธนาแห่งเจ้ามูลสัทธาจุผู้จุคนนั้นจงจะมีจัตตาโรธรรมาวทันตุอายุวันโนสุขังปะลังขอให้มีแก่ท่านสาธุชนคนฟังทั้งหลายจุผู้ในคนเนอร์วันนี้ก็ได้มาผู้มาจากครับพี่น้องศรัทธาก็ได้ปอละมวลไปแล้วก็ฝากบุญงานปอยหลวงสมโภช650 ปีวัดผาลาด
ตำบลสุเตะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูธีระสุตพจน์เจ้าหน้าตำบลสุเตะเขต2ได้จัดแป่งป้อยหลวงตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ไปถึงวันที่24กุมภาพันธ์และก็เป็นประเวณีสะลงน้ำพระธาตุเจ้าเดือน6เป็งในวันที่24กุมภาพันธ์2567ก็เชิญชวนไปกินม่วนตาลหวานงานปล่อยหลวงวัดผาลาดตำบลสุเทพเน้อท่านอาจารย์พระโคธิราชสุตพจน์เพิ่นได้แป่งนี่กาบอกเอิ้นเชิญชวนวันที่22ถึง24กุมภาพันธ์2567เพิ่นได้แป่งพระเจ้าไก่สอนดอกไม้เป็นพระเจ้าไก่สอนดอกไม้ล้านนาบัวผาล้านดวงตั้งแต่วันที่25มกราคมได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปจะได้มาสมโพธิพระเจ้าสมโพธิอาราม650ปีวัดผาลาดมีการทำบุญเนื้อตาลสวดมาติกาบังสกุลหยาดน้ำหมายตาลถวายพระตาหารเพลวันที่22 23แล้วก็วันสุดท้ายวันที่24หลังจากแล้วปล่อยหลวงแล้วก็เป็นปาเวณีส่งน้ำธาตุปูชาพระธาตุเดือน6เป็งพระธาตุม่อนผาลาดก็ขอเชิญชวนศรัทธาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายไปห่วมกินห่วมตันกับท่านพระครูธีระสุตพจน์กันได้เน้อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในนามของคณะสงฆ์ตำบลสุเทพวัดพี่วัดน้องวัดอยู่หิมกิมใกล้ก่อใจกระบอกเสียงนี่เป่าเอิ้นเชิญชวนพี่น้องศรัทธาทั้งหลายไปห่วมกินตาลป้อยหลวงวัดผาลาดแก้วกว้างตำบลสุเทพได้จุผู้ในคนเนอร์ขอความสุขความสดสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทนหน้าจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลัง